วันนี้ก็เป็นวันที่35แล้วนะครับที่องค์กรพันธมิตรกว่า100องค์กรก็ร่วมผนึกกำลังกับเครือ CP แจกอาหาร2ล้านกล่องนะครับกระจายสู่ชุมชนต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต้โครงการครัวปันอิ่มครับจิตอาสามูลนิธิกู้ภัยและก็ผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนนำอาหารจากโครงการครัวปันอิ่มไปแจกให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19 เมื่อวานนี้โดยโครงการครัวปันอิ่มแจกอาหาร2ล้านกล่องแบ่งเป็นอาหารส่วนแรกจะจัดซื้อจากร้านขนาดกลางและขนาดเล็กที่ปรุงใหม่สุขสะอาดตามหลักโภชนาการจำนวน1ล้านกล่องส่วนอีก1ล้านกล่องเป็นการสมทบอาหารจากเครือ CP จากนั้นนะครับจะกระจายสู่ชุมชนใน40จุดทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านองค์กรพันธมิตรในแต่ละพื้นที่กว่า100องค์กรโดยวันนี้ก็จะเป็นการแจกอาหารวันที่35ส่วนที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเด็กๆชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันเขตราชเทวีก็เข้าแถวรับเข้ากล่องโครงการครัวปันอิ่มเสริมพัฒนาการด้วยขนมและนมกล่องซึ่งเครือ CP พร้อมพันธมิตรจิตอาสาร่วมกันนำไปแจกให้ทุกวันผ่านประธานชุมชนที่เป็นคนจัดสรรให้เด็กได้รับก่อนจากนั้นนะครับจึงจะแจกผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ติดเชื้อโควิด-19 และต้องกักตัวโดยช่วงที่เชื้อระบาดหนักที่นี่มีผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ30เสียชีวิต7คนถูกเลิกจ้างลดเงินเดือนมากกว่าร้อยละ80บางส่วนที่หายจากการติดเชื้อโควิดก็ต้องกักตัวว่าตกงานตกงานนี่เป็นหลักเลยจากที่ว่าครอบครัวเนี่ยเคยมีงานทำเนาะเคยมีงานทำแล้วมาเป็นเชื้อโควิดบางคนว่างงานบางคนถูกลดเงินเดือนพอบางครอบครัวเนี่ยเราจะมีกันอยู่ 5-6 คนมีคนทำงานอยู่2คนซึ่งคนทำงานที่2คนเนี่ยจะถูกลดเงินเดือนซะ1คนอีกคนนึงให้ว่างงานไปเงี้ยหรือจับกันทำงานนะคะยังมีเนี่ยอย่างเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยข้างหน้าเลยเนี่ยจะเป็นพวกที่ว่าเพิ่งหายป่วยเราก็จะมีอาหารเนี่ยเตรียมไว้ให้ค่ะเราก็จะเนี่ยเราจะกักอาหารเนี่ยเตรียมไปให้กับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยคือเราจะกักไว้ให้เขาก่อนเพราะเรามันมีเยอะมากอะเราต้องบริหารให้ได้ข้าวกล่องจากร้านอาหารรายย่อยครัวปันอิ่มและอาหารจากพันธมิตรจิตอาสาที่นำมามอบให้นี้สามารถช่วยบรรเทาความขัดสนให้ทุกคนมีแรงกายแรงใจลุกขึ้นสู้อย่างมากเลยทีเดียวครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเตือนเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายและสำหรับท่านใดที่ไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดติดตามได้ผ่านทาง Facebook TNN Liveหรือว่ากดติดตามได้นะครับผ่านทางช่องทางที่สะดวกตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ